วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์นะครับเป็นที่จากทช.นะครับมาทําการติดตั้งนะครับหัวโผล่เพื่อวัดอุณหภูมิภายในหลุมไข่ของเต่ามะเฟืองนะครับเราจะได้มีค่าทําอุณหภูมินะครับในหลุมไข่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใส่เข้าไปข้างๆหลุมไข่นะครับจะได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่จะไข่ฟักเป็นตัวนะครับเราสามารถเรียกดูข้อมูลอุณหภูมิภายในหลุมได้ตลอดเวลานะครับเพราะผมมียูคาอยู่ในสระอยู่บางส่วนผมให้เจ้าหน้าที่กำลังรื้อออกแล้วพี่เราวันนี้ต้องเอายาผมไหมไม่ต้องครับน้องเพิ่มก็ทำตอนขึ้นเป็นกระทันตัวเม็ด94เซนนะครับใหญ่ฮะใหญ่ๆๆ